โชว์หวานไม่สนกระแสดราม่ายิวฉัตรมงคลโชว์ซีนหวานหอมแก้มแฟนสาวเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นหวานไม่หยุดฉุดไม่อยู่ยิวฉัตรมงคลสมแก้วโชว์ซีนหวานหอมแก้มแฟนสาวเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นฝ่าทุกกระแสดราม่างานนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ได้ทำให้ความหวานนั้นลดลงแม้แต่น้อยต้องบอกเลยว่าตั้งแต่เปิดตัวก็หวานไม่หยุดกันเลยทีเดียวสำหรับเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นและแฟนหนุ่มนายตำรวจยิวฉัตรมงคลสมแก้วที่หลังจากที่ออกมาเปิดตัวก็ต้องบอกเลยว่ามีทั้งกระแสทั้งในเชิงบวกและเชิงลบซึ่งก่อนหน้านี้หลายๆคนคงจำกันได้เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหนุ่มยิวนั้นได้ออกมาไลฟ์สดบอกว่า work from home จนทำเอาเกิดกระแสดราม่าจนกระทั่งทางด้านหนุ่มยิวนั้นโดนผู้ใหญ่สั่งเด้งกลับต้นสังกัดเป็นการด่วนเนื่องจากทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเพราะมีคนเข้ามาถล่มด่าอย่างมากมายจนทางด้านหนุ่มยิวนั้นหยุดเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นในโลกโซเชียลล่าสุดทางด้านสาวเจนนี่ได้ออกมาโพสต์คลิปหนุ่มยิวขณะที่ได้หอมแก้มตนเองซึ่งต้องบอกเลยว่างานนี้ทำเอาชาวเน็ตนั้นอิจฉากันยกใหญ่อีกทั้งแม้ว่าทั้งคู่จะเจอกระแสดราม่าขนาดไหนแต่ก็ไม่ได้ทำให้ความหวานนั้นลดน้อยลงเลยแม้แต่น้อย